าฟังนิทานกันแล้วไก่ชน2ตัวต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำของเหล้าไก่ทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนในที่สุดไก่ตัวที่หนึ่งเป็นฝ่ายแพ้แล้ววิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในมุมมืดของเล้าไก่ไม่กล้าที่จะออกมาสู่ที่แจ้งอีกเลยปล่อยให้ไก่ที่เป็นผู้ชนะโก่งคอขันไปด้วยความลำพองใจไก่ผู้ชนะได้ทะนงตนในชัยชนะของตนที่ได้รับมามันได้กระพือปีกโก่งคอขันไปรอบเล้าในขณะนั้นมีนกอินทรีตัวหนึ่งบินผ่านมาเจ้านกอินทรีได้เหลือบเห็นไก่ตัวผู้ที่ชนะกำลังตีปีกโก่งคอขันอยู่ที่เสาไม้มันจึงได้พุ่งทะยานลงมาด้วยความรวดเร็วโฉบเอาไก่ตัวผู้ที่ชนะไปกินเป็นอาหารทำให้ไก่ผู้แพ้ที่หลบซ่อนอยู่ในมุมมืดออกมาจากที่ซ่อนและกลายเป็นผู้นำของเล้าในที่สุดนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อได้รับชัยชนะจงอย่าลำพองใจ